ซึ่งคําตอบของแต่ละบุคคลน,นั้นอยู่ในระดับปานกลางและส่วนใหญ่จะออกไปในทางไร้สาระยากที่จะทําให้ตรวจตรงเหินนั้นพอใจได้ซึ่งเขานั้นก็ได้พูดออกมาว่าอานิจจาที่ไม่มีเหล่าผู้แข็งแก่งชี้เห็นถึงกรณีนี้เลย แต่ว่าเขานั้นก็ได้ภูมิใจกับหลัวเฟิงที่หลวเฟิงนั้นสามารถเอาชนะคนที่มาจากดินแดนศส,สิทธิจักรพรรดิตะวันออกได้ซึ่งเขานั้นก็ยินดีจ่ายในราคาสูงพิซซาจักรวานเล็กๆให้หลวเฟิงขึ้นมาใหม่และในทางกลับกันตัวตงเหอนั้นก็ได้บอกว่า,วาคนจากเผ่าดวงตาแห่งเทพนั้นไม่มีคนสมบัติที่จะได้รับการสืบทอดของตัวต,ตงเหอซึ่งคนที่แข็งแกร่งในดวงตาแห่งเทพนั้นก็ได้กระโดดลงมา ด้วยความน่าตกใจว่าทําไมเขานั้นถึงไม่มีสิทธิ์และทําไมตัวตงเหิรนั้นถึงไม่บอกตั้งแต่แรกซึ่งตัวตงเหิน์นครับก็ได้บอกไปว่าเหตุผลที่เหล่ากลุ่มดวงตาแห่งเทพนั้นไม่มีสิทธิ์ก็เพราะว่านี่มันเป็นคําขอจากเพื่อนของเขาเขาก็งงไปว่าไอ้เพื่อนของตัวตงเหินที่ว่านี่มันเป็นใครกันแน่และในขณะนั้นเองก็ได้มีนักรบในร่างสีทองเดินเข้ามาลัวเฟงก็จาเขาได้ว่าเขานั้นคือนักรบที่โดดเดี่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคการเกิดใหม่ครั้งที่2นั่นก็คือเทพปีศาสาสยฟ้ ทุกคนก็ตกใจมากว่าตัวตงเหอแท้จริงแล้วเป็นเพื่อนกับเทพศีศาจ์สายฟ้าอย่างนั้นเหรอซึ่งเทพีสาจ์สายฟ้านั้นก็ได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งและบอกไปว่าแท้จริงแล้วตัวตรงเหอคนนี้นะ่ะก็คือสิทธิ์น้องของเขาทําให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากและเขานั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นน่ะเป็นคนที่มายัางยานแห่งสุสานลำนี้พร้อมกับสิทธิ์น้องของเขาแต่ว่าถ้าหากไม่ใช่เพราะเขาละก็สิทธิ์น้องของเขานั้นคนได้เลื่อนขั้นไปได้ดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลไปแล้วและนี่จะทําให้เขานั้นนนไไมม่่่่่สสสสาารรรถััับบตตตตขอองงงววเเหดดด้้แแีีีก็็ปิทุล โดยเฉพาะอย่างยิงย่งกับมนุษย์หรือก็คือหลวเฟิงหลวเฟิงนั้นควรจะขอบคุณเขาและหลวเฟิงก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ขอบคุณเพราะว่าถ้าหากมีผู้ที่มีศักยภาพสูงสุดมาจากเผ่าดวงตาแห่งเทพก็หลวเฟิงนั displays, 1, ้นจะเป็นที่ต้องลำบากมากอย่างแน่นอนจานนั้นตัวตงเหอนะครับก็ได้ทําการโบกมือและทุกๆคนจากเผ่าดวงตาแห่งเทพนั้นก็ได้หายไปและทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะครับของคนที่มาจากกลุ่มดวงตาแห่งเทพนั้นก็ได้อยู่ในมือของเทพปีศรราจสายฟ้าและหลังจากนั้นเทพปีศาจสายฟ้าก็ได้จากไปตัวตงเหครับบด้มอสานที่หงลกครอด โดยเขานั้นได้กําหนดว่าหากใครสามารถสร้างวิชาได้อยู่ในระดับที่เขาภูมิใจได้แล้วก็เขานั้นก็จะพิจารณาให้กลายเป็นผู้สืบทอดซึ่งหลวงเฟิงนั้นได้เข้าสู่ดินแดนแห่งผู้สืบทอดแห่งดาบซึ่งภารกิจก็คือว่าจะต้องอาศัย3ยุคในการสร้างวิชาลับขึ้นมาหลวงเฟิงนั้นทําการผสมสานาทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดและพิจารณาวิชารับของ เจ้าแห่งทะเลดวงดาวและในขณะที่หลวเฟิงสร้างวิชาลับอยู่นี่เองเขานั้นก็ได้ยินเสียงแม่น้ํายาวค่าคืนเหมือนกับเครื่องจักรที่ดําเนินอยู่และทําให้หลวเฟิงนั้นเข้าใจความลับของภูเขาแห่งดาบนี้หลวงเฟิงนั้นจะได้สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยสุดยอดวิชาสุดล้ำที่เป็นระดับเจ้าจักรวาลผ่านการอาศัยฟังเสียงกลไกเครื่องจักรซึ่งวิชาลับของหลวงเฟิงที่สร้างมานี้ก็อยู่ในระดับเจ้าจักรวานขั้นสุดขีดซึ่ง วิชาลับนี้นั้นก็ไม่อาจสร้างความพึงพอใจได้หลวงเฟิงนั้นจึงคิดว่าหลวงเฟิงนั้นจะเป็นที่ต้องสร้างวิชาลับระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเท่านั้นจากนั้นหลวงเฟิงก็ได้หมกมุ่นอยู่ที่ภูเขาแห่งดาบเป็นเวลานานจนกระทั่งหลวงเฟิงนั้นก็ได้บังเอิญเห็นว่าตาซ้ายกับตาขวาของเขานั้นได้มองที่ภูเขาแห่งดาบนี้ต่างออกไปเขาได้เห็นรายละเอียดอันลึกลับซับซ้อนที่ฉายเข้ามาในดวงตาของเขาณจากนั้นเขาก็หลับตาลงและโบสะบัดมีดแห่งแสงของเขานั้นข้ามผ่านท้องฟ้ากลายเป็นวงกลมทรงมืดดขนาใหญ่ ท a า a นั้นแสงสีทองก็พุ่งออกมาและทรงกลมนั้นก็ได้แตกออกและนี่ก็คือวิชาลับของหลัวเฟิงที่ได้สร้างขึ้นมา มันมีชื่อว่าวิชาลับแห่งการเกิดใหม่เป็นวิชาลับที่อยู่ในระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลพลังงานที่มองไม่เห็นได้ลงมาในเรือแห่งสุสานจากนั้นนะครับตัวตงเหอรก็รู้สึกพอใจได้ได้พาหลัวเฟิงไปทําการคุ้นเคยกับเรือแห่งสุสานนี้และบอกกับหลัวเฟิงว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นที่บนเรือแห่งสุสานนั้นก่อตั้งขึ้นโดยตัวตงเหอรุ่นที่3ที่มีนามว่าเจอีซึ่งหลัวเฟิงนั้นจะกลายเป็นตัวตงเหอคนที่193ซึ่งคําตอบท้ายองหลาวเึิงคนต็คือตยของหลัวเฟิง ตัวต้องเหิยังได้บอกกับหลวเฟิงอีกว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแข็งแกร่งี่สุดในจัก,กรวาลบ้านเกิดของเขาระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลน,นั้นจะเรียกว่าพระเจ้ารีแท้จริงซึ่งมี2เส้นทางที่จะสามารถทะลวงผ่านไปได้1ก็คืออาศัยเส้นทางพลังศักดิ์สิทธิ์และสองก็คืออาศัยเส้นทางในการฝึกฝนกฎแห่งอวกาศโดยระดับเจ้าจัก,กรวาลส,ส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้เส้นมักจะใช้เส้นทางที่2แต่ในความเป็นจริงแล้วกฎด,ดั้งเดิมสิบประการของจักรวาลน,นั้นหรือการหล่อหลอมทั้ง8ธาตุเข้ากับกฎแห่งความกาหนนั้น เป็นเป้าหมายสูสุดของกฎต,ต่างๆคือการฟื้นฟูแห่งความกลาหลส่วนเส้นทางพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเส้นทางที่ต่อต้านสวรรค์อย่างแท้จริงหรือพูดในทางทฤษฎีก็คือว่า ระด,ดับเจ้าจัก,กรวาลน,นั้นจะต้องแข็งแกร่งมากถึง181่งเท่าจึงจะสามารถเข้าสู่เส้นทางสายพลังศักดิ์สิทธิ์นี้ได้คือต้องทะลวงขีดจํากัดนี้คือการพัฒนาพลังศักดิ์สิทธิ์ไปสู่ระด,ดับใหม่และเมื่อพ,พลังศักดิ์สิทธิ์พัฒนามากขึ้นวิวัฒนาการทางร่างกายและจิตใจก็จะตามมาและนี่คือจุดประสงค์ทั่วไปของการฝืนวิถีสวรรค์มันคือการทําลายโซ่ต่วนแห่งการวิวัฒนาการของชีวิตที่จะพัฒนากลายเป็นจัก,กรวาลขนาดเล็กและจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันกฎต่างๆเป็นโครงสร้าง ในการบังคับใช้ถึงขีดจำกัดและความสำเร็จสูงสุดในอนาคตจากระดับอมาตะสู่ระดับเจ้าจักรวาลทุกชีวิตสามารถวัดปริมาณจิตวิญญาณในร่างกายบวกเข้ากับทักษะทางร่างกายให้กลายเป็นสามัคคีกันได้และกลายเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและหลังจากการฝ่าด่านเทพที่แท้จริงนั้นหลายส่วนในร่างกายก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลือดเนื้อหลังจากนั้นครับตัวตงเหินก็ได้มอบหินแห่งความทรงจําที่สําคัญที่สุด3ก้อนให้กับหลวเฟิงและหินแห่งความทรงจําชั้นรองอีก1 2 0 0 0ชิ้นตัวตงเหินนั้นได้บอกกับหลวเฟิงว่า หินแห่งความทรงจำา3ชิ้นนี้เป็นสมบัติที่สําคัญที่สุดไม่สามารถส่งมอบให้บุคคลภายนอกได้จากนั้นเขาก็พาหลวงเฟิงไปยังทะเลสาบแห่งความทรงจําซึ่งทะเลสาบแห่งความทรงจํานี้มีวความสําคัญน้อยที่สุดตัวเฟิงนั้นสามารถจัดการกลับมันยังไงก็ได้ตามต้องการซึ่งหินแห่งความทรงจําที่สําคัญที่สุด3ก้อนนั้นมันมีชื่อเรียกว่าต่วนตรงและเหอต่วน,วน,วนที่หมายถึงการแตกออกเป็นวิชาลับที่จะช่วยกระตุ้นพลังให้แข็งแกร่งในช่วงเวลาสั้นๆส,ส่วนตรง หมายถึงตรงหัวมันสามารถเพิ่มความเร็วได้สามารถเสริมศักษะในการหลบหลีกส่วนอันที่สามนั่นก็คือเหอซึ่งเหอนั้นก็คือเป็นการช่วยเหลืออาณาจักรแห่งพระเจ้าที่แท้จริงหยดเลือดของมันนั้นก็สามารถควบแน่นกลายเป็นวิชาลับได้ถ้าหากว่าเทพเจ้านั้นได้เกิดเพียงพรําขึ้นมาก็สามารถชุบชีวิตคนตายได้ด้วยเลือดดีอย่างไรก็ตามนี่นี่ก็เป็นข้อมูลในหน่วยความทรงจําความรู้หลวงเฟิงเห็นแต่เพียงว่าขีดจากัดสูงสุดของเทพที่แท้จริงนั้นอย,อยู่สูงกว่าที่เขาคิดมากนะั้น เพราะว่าเขานั้นยังสัมผัสได้ไม่ถึงตัวตงเหอได้บอกกับหลวเฟิงว่านี่เป็นการทาลายล้างอย่างต่อเนื่องตั้แต่เอกภพดั้งเดิมผ่านช่องทางการเกิดใหม่เท่านั้นและมันจะทําให้ความทรงจําเหล่านี้นั้นสามารถเปิดเผยได้อย่างเต็มที่จากนั้นนะครับตัวตงเหอก็ได้สลายไปหลวเฟิงได้กลายเป็นเจ้าของคนใหม่ของเรือแห่งสุสานหลังจากนั้นนะครับหลวเฟิงก็มาถึงดินแดนแห่งสมบัติซึ่งตัวตรงเหอแต่ละรุ่นนะครับสามารถรับสมบัติล้ำค่าได้เพียง1ชิ้นต่อ1นรุ่นและก็สับและต้องส่งคืนในอนาคต่งงงลัเิรบได้้มมออทีสาาาาถกกจข ต่เท่าที่เจ้าของนั้นสลักคําจารึกเฉพาะแล้วมันก็สามารถขับเคลื่อนในการต่อสู้ได้ในทันทีมันสามารถใช้พลังที่แข็งแกร่งในการช่วยเหลือเจ้าของได้เหมาะสลักการต่อสู้หลัวเฟิงจึงเลือกสมบัติหยวนประเภทดาบซึ่งมีชื่อว่าดาบเงาโลหิตหลัวเฟิงนะครับได้ใช้วิชาดาบเงาโลหิตบวกเข้ากับวิชาปะกายแสงสีทอง แห่งอาณาจักรแห่งทองคําและยังบวกมันเข้ากับวิชารับแห่งการเกิดใหม่อีกด้วยแม้ว่าตอนนี้ร่างกายของโลเฟอร์จีเระดับผู้อวสในจักรวาลแต่ถ้าเกิดว่าอาศัยวิชารับแห่งการเกิดใหม่โลเฟิร์นั้นจะอยู่เทียบเท่ากับดับเจ้าจักรวาลลำดับที่5อย่างแน่นอนและบวกเข้ากับดาบเาวโมหิตวิชารับแห่งการเกิดใหม่และบวกกับวิชาอื่นๆตอนนี้โลเฟิร์นั้นก็จะเปรียบได้กับเจ้าจักรวาลลำดับที่6อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าในอนาคตโลเฟิร์สามารถทะลวงเข้าสู่ ระดับเจ้าจาักรวันที่แท้จริงได้ก็จะต้องมีระดับเจ้าจักรวันลำดับที่7และ8เพิ่มเติมอย่างแน่นอนหลวเฟิงยังได้รู้อีกว่าในอรยธรรมโบราณนั้นได้แบ่งสมบัติกันพลวันสมบัติประเภทเชิงกลไฟฟ้ามีมากมายและมันเป็นสิ่งไร้ความหมายสำหรับหลวงเฟิงตอนนี้หลวงเฟิงได้ทําการขับเคลื่อนกลไกของยานแห่งสุสานอย่างสุดกําลังจากนั้นหลวงเฟิงก็ได้ควบคุมยานแห่งสุสานบินขึ้นไปบนท้องฟ้าชายที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนนั้นเมื่อเห็นยานแห่งสุสานทํากําลังเคลื่อนที่พวกเขานนั้นก็ได้โจมตีมันอย่างเเมมมาาาาัันโดดดยยหหหวงง่จะสรถุลฟิไ ได้ทาการแยกสมบัติไปเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นหลวงเฟิงนั้นถูกโจมตีโดยสมบัติที่ไม่อาจทาลายได้กว่า16ชิ้นอย่างในเสียก็ตามเรือแห่งสุสานที่ถูกดัดแปลงโดยตัวตรงเหนินนี้สามารถแยกการโจมตีทางวิญญาณและสามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพได้อย่างน่าทึ่งจึงไม่มีใครสามารถหยุดเรือแห่งสุสานนี้ได้และไม่สามารถหยุดหลวงเฟิงได้ซึ่งในขณะนั้นเองระดับเจ้าจักรวาลจากดินแดศักดิ์สิทธิจักรพรรดิตะวันออกนั้นซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าเจ้าแห่งดาวเหนือซึ่งเจ้าแห่งดาวเหนือกก็สส่งงเียออมา โดยบอกให้ระด,ดับเจ้าแห่งกาแล็กซี่นั้นรอก่อนซึ่งเจ้าแห่งกาแล็กซี่นั้นก็คือหลวเฟิงนั่นเองครับโดยระด,ดับเจ้าจักรวาลจากจกักรวาลตะวันอ่อนนี้จะทําการแลกเปลี่ยนสมบัติที่ไม่อาจทําลายได้เพื่อแลกกับโมรดกทักษะที่สําคัญที่สุดของหลัวเฟิงแต่หลวเฟิงนั้นก็ตอบไปว่าเขานั้นไม่สามารถส่งต่อความทรงจําได้เพราะว่าเขานั้นไม่มีสิทธิทาให้มันล่วไหล โดยเจ้าแห่งดาวเหนือนะครับยังได้บอกว่าเขานั้นรู้ถึงสิ่งนี้เลยจะขอให้หลวเฟิงนั้นแลกเปลี่ยนเพียงบางส่วนเท่านั้นจากนั้นหลวเฟิงนะครับก็เริ่มใจเต้นไม่เป็นจังหวะครับเขานั้นไม่มีสิทธิแลกหินแห่งความทรงจําทั้ง3และหินแห่งความทรงจําชั้นรองอีก12 0 0 0ันชิ้นแต่หินแห่งความทรงจําในทะเลสาบแห่งความทรงจํานั้นสามารถทิ้งได้ ซึ่งตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ขาดแคลนสมบัติที่ไม่อาจทําลายได้ซึ่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์จักรพรรดิตวันออกนั้นก็ได้จะมีสมบัตินี้จํานวนนับไม่ถ้วนเพราะว่าเขานั้นได้ผ่านการวิวัฒนายเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วรับประกันได้เลยว่าสมบัติประเภทไม่อาจทําลายได้นั้นน่าจะมีอยู่เยอะพอสมควร หลวงเฟิงจึงัดินใจที่จะแลกเปลี่ยนหินในความทรงจำชั้นต่ำที่สุดนี้โดยหลวงเฟิงนั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นจะมอบหินในความทรงจำทั้งหมด3ก้อนให้โดยหลวงเฟิงนั้นได้บอกไปว่าหินในความทรงจำา3ก้อนที่นี่เป็นวรุดกในการบ่มเพาะสิ่งมีชีวิต3ชนิดที่อยู่เหนือระดับเทพเจ้าที่แท้จริงโดยเขานั้นจะยอมแลกกับสมบัติที่มิอาจทำลายได้พระราชวังบินซึ่งก็ทำให้เจ้าจากักรวาลดาวเหนือน,นั้นรู้สึกพังอะขึ้นมาครับจะได้ทำการติดต่อเพื่อไปประชุมหารือกับพรรคพวกของเขาและก็ได้ข้อตกลงสุดทท้้าาายยยนนนะคครรรับโดหลลววเเฟงงจจมมออีแแก่ื เพื่อแลกกับทรัพย์สมบัติ2ชิ้นได้หลวงเฟิงนั้นก็ได้มอบอีก1ชิ้นเพื่อแลกกับทรัพย์สมบัติอีก4ชิ้นและหินในความทรงจำก็สุดท้ายนะครับก็ได้แลกกับสมบัติอีก4ชิ้นที่เหลือด้วยเช่นเดียวกันเมื่อช่วงเวลาส่งมอบสําเร็จนะครับหลวงเฟิงก็ได้ขับพระราชวังบินของเขากลับไปที่เขตแดนสูงสุดกลับเข้าไปในม่านแสงนะครับที่ปีกแห่งการสังหารสีขาวนั้นอาศัยอยู่ซึ่งปีกแห่งการสังหารสีขาวตอนนี้นั้นมันได้เพิ่มขึ้นกลายเป็น6ปีกแแแล้ววมมััันขข็งกงกกร่าบ,บุทพย ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่ามันก็นั้นก็มีรอยเปื้อนอยู่4จุดบนปีกสีขาวซึ่งก็น่าจะหมายความว่าเจ้าของคนเดิมของมันนั้นได้จากไปแล้วหยดเลื like ain, อด <พ atted S 1> <บ>นี้ปนเปื้อนไปเวลานานและตอนนี้มันก็ได้คด้นพบว่าจิตใจของหลวเฟิงนั้นสามารถรับมือกับมันได้แล้วทําให้มันนั้นตกใจเป็นอย่างมากมีเพียงพลังจิตของผู้ที่อยู่ในระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเท่านั้นที่สามารถต้านทานมันได้และตอนนี้หลวเฟิงนั้นก็สามารถรับมือกับมันได้แล้วจากนั้นนะครับหลวเฟิงก็มีอาการมึนหัวเล็กน้้้อออยนนนะะคครับก่่่ทีีจมมมขขขวาาาาดใหญเ จากนั้นหลวเฟิงนะคบก็ได้กลับไปที่จักรวาลดั้งเดิมเข้าสู่จักรวาลเสมือนซึ่งระด,ดับเจ้าจักรวาลคนอื่นๆนะครับและขวานยักษ์ก็ให้ความสนใจแก่เรื่องนี้ทัาใดนั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับในชุดคุมสีขาวปรากฏตัวขึ้นทําให้ทุกคนนั้นประหลาดใจทุกคนนั้นพูดพ้อเพียงกันว่าเขานั้นคือบรรพบรุษดั้งเดิมเหยียนจูด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของบรบรพบรุษเหยียนจูนะครับตราดที่เขาออกลงก็สามารถปราบทั้ทงจักรวาลดั้งเดิมได้ซึ่งเหยียนจูนะครับจงบึงไปว่า เป้าหมายสูงสุดของหลวเฟิงนั้นคืออะไรหลวเฟิงนะครับจึงกล่าวกลับไปว่าเป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือการควบคุมกฎแห่งความกลาหลซึ่งสิ่งนี้นะครับทำให้บรรพาวรุษดดั้งเดิมนั้นเห็นแสงสว่างในทันใดเขานั้นได้บอกกับหลวเฟิงไปว่านับตั้แต่ที่หลวเฟิงก้าเข้าไปสู่ระด,ดับอมตะหลวเฟิงนั้นก็อยู่ภายใต้สายตาของเขามาโดยตลอดและตอนนี้พอพันมนุษย์นั้นก็กำลังจะถึงการพัฒนาแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับพอบรรพาวรุษดดั้งเดิมนั้นได้จากไป เหล่าระดับเจ้าจักรวาลน,นะครับก็กําลังพูดคุยกันในนั้นเองครับจูฟู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยใบหน้าที่ค่อนข้างอับปะลักโดยเขานั้นได้บอกไปว่าแผนที่ที่เขาได้รับมาจากเจ้าจักรวาลคาคิโอนั้นที่มายังเขตแดนสูงสุดนั้นมันนั้นมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้นั้นมันทําให้เขานั้นติดอยู่ในความมืดมิดไม่สามารถออกไปได้โชคดีว่า มันไม่มีความเสี่ยงที่จะทําให้เขานั้นเพียพ้ยมพั้าแต่ว่าอย่าปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงเลยเขานั้นพยายามที่จะหาทางออกซึ่งทัานใดน,นั้นเองใบหน้าของทุกคนนะครับก็ได้รู้สึกพังอ่ะระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนั้นตกอยู่ในความมืดมิดไม่สามารถออกมาได้อย่างนั้นเหรอเขาอดไม่ได้ที่จะกังวลถือว่าเป็นปัญหาใหญ่โตและท่นใดน,นั้นเองครับจูจ่ๆล่างของจู่ฟู่นั้นก็ได้สลายไประดับเจ้าจักรวาลทั้ง19คนนั้นก็ได้ยืนขึ้นโดยเฉพาะเจ้าจักรวาลทองคําเสมือนนะ ตอนนี้จักรวาลขนาดเล็กของจูฟู่เริ่มที่จะสลายตัวทําให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าจักรวาลขนาดจิ๋วที่แข็งแกร่งที่สุดล้วนอยู่ในทะเลแห่งจักรวาลข่าวนี้ไม่สามารถปกปิดต่อทุกฝ่ายได้ซึ่งข่าวนั้นก็ไม่คาดคิดเลยว่าหลังจากที่โหลเฟิงเพื่อได้รับมรดกของอารยธรรมโบราณแต่ว่าจูฟู่ซึ่งเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นกลับมาเพียงพำเสียได้เมื่อเผ่าพันธุ์อื่นรู้แล้วก็จะต้องมาช่วงชิงมรดกโบราณน,นี้อย่างแน่นอนและตอนนี้เผ่าพันธุ์มน